สวัสดีครับกับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft Word ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคในการสปลิตตัวหน้าจอนะครับของเอกสารเนี่ยให้ออกมาเป็นหลายๆส่วนเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูหลายๆส่วนของเอกสารได้พร้อมๆกันนะครับอลองมาดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมมีไฟล์ตัวอย่างอยู่นะครับผมสามารถที่จะมาตรงนี้ได้นะครับมาที่ View แล้วก็เลือก s p l i t ตรงนี้นะครับมันจะเป็นการ แบ่งนะครับหน้าจอของเอกสารเนี่ยออกมาเป็น2ส,ส่วนนะครับบนล่างเนี่ยโดยที่เราสามารถที่จะปรับขนาดได้นะครับว่าส่วนบนกับส่วนล่างเนี่ยให้มีขนาดแค่ไหนนะครับโดยที่ตอนที่เราสกอข้อมูลนะครับเราก็จะเห็นนะครับสส่วนนะครับการสกอเป็นอิสระแยกจากกันนะครับ อันนี้แนะนำนะครับถ้าเรามีเอกสารขนาดใหญ่เนี่ยเราควรจะทำแบบนี้นะครับมาคลิกที่ตรงนี้เนี่ยตรง Page Number ตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งจะเป็นตัวเปิด n a v i ก a t i o n p a นะครับโดยที่ใน Navigation Pane ของเรานะครับถ้าเรามีการสร้างตัว heading level ไว้นะครับอย่างเช่นผมบอกว่าผมต้องการไปที่องค์กรเดินด้วยข้อมูลเป็นบทที่1ของผมแบบนี้เห็นไหมครับตรงนี้นะครับตอนนี้เคอร์เซอร์ผมอยู่ตรงนี้มันก็จะกระโดดไปที่ งองค์กรเดินด้วยข้อมูลแต่ถ้าผมมาตรงที่เพนบอวินโดด้านล่างนะครับรผมบอกว่าด้านล่างเนี่ยขอแสดงบทที่2ผมก็คลิกตรงนี้เห็นนะครับนี่เป็นบทที่2อนะฮะอย่างที่บอกถ้าเราเลื่อนมาตรงนี้เราก็สามารถที่จะรีไซต์ได้หรือว่าไปดับเบิลคลิกตรงแท็บนะครับเพื่อจะใช้เนื้อที่หน้าจอที่ใหญ่หน่อยแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือวิธีการอ่าราวนี้ สมมุติว่าหากเราไม่ต้องการที่จะส p l i ตแล้วนะครับเราก็กลับมาคลิกตรงนี้นะครับ Remove Split นะครับเอกสารก็จะกลับมาเป็นแบบนี้นะครับอ่าคราวนี้หากเราต้องการที่จะส p l i ตแบบแนวตั้งนะครับก็คือเป็นแบบซ้ายขวาเนี่ยเราจะทำได้ยังไงนะครับอ่มาดูตรงที่บทดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับณตอนนี้ผมมีไฟล์ชื่อว่า alpha doc อยู่ใช่ไหมครับไฟล์เดียวเลยผมมาที่ v i e วตรงนี้นะครับเราก็เลือกตรงนี้นะครับ New Window หนึ่งครั้ง ดูนะครับกลับมาดูที่ตรงนี้ใหม่นะครับผมจะเห็นไฟล์ของผมนะครับมี2ไฟล์ก็คือเป็น a l p h a Doc แล้วก็ c ค l o n หกับ a l p h a Doc แล้วก็2เนี่ยนะครับหลักการของ Microsoft Word จะเป็นอย่างนี้นะครับคือไฟล์จริงๆของเรามีอยู่ไฟล์เดียวที่ชื่อว่า Alpha แต่ Microsoft Word นะครับจะสร้างออกมาเป็นเหมือนกับว่าเป็น2 logical ไฟล์นะครับทั้งที่มี1 physical คือ Alpha นะพอเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับ เราก็กลับมาที่ View ตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็เลือกว่าวิวไซส์บายไซส์แค่นั้นเองนะครับเห็นไหมครับเราจะได้ตัวเอกสารออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นแบบซ้ายขวาอันนี้ผมปิด Navigation Page นะครับประหยัดพื้นที่หน่อยหนึ่งนะครับเห็นไหมครับโดยที่ซ้ายขวาของเรา By Default นะครับมันจะสกอ e ไปด้วยกันนะหรือว่าในที่นี้ถ้ามันไม่เต็มจอนะครับเราสามารถใช้ตรงนี้ได้นะครับมาที่ด้านใดด้านหนึ่งนะครับ อย่างเช่นผมมาอยู่ที่ตัววินโดว์ด้านขวามือของผมเนี่ยผมก็กดปุ่มวินโดว์แล้วตามด้วยลูกศรทางขวานะครับมันจะเป็นการสน a p ใช่ไหมครับให้ครึ่งหนึ่งของจอนะครับเป็นวินโดว์ตัวนี้ส่วนอีกครึ่งหนึ่งนะครับผมจะมาเลื่อนแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะครนี้ณตรงนี้นะครับมันจะเป็นเรียกว่าเป็นการซิงค์ไนท์วิวนะครับก็คือผมสกอร์ไม่ว่าจะอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของจออีกด้านหนึ่งก็จะถูกสกอร์ไปด้วย ผมไม่ต้องการสิงคคนไลฟ์วิวนะครับให้มาที่วิวอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับต้องมาสังเกตตรงสัญลักษณ์นิดหนึ่งพดียอันนี้ผมจอเหลือครึ่งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับไอคอนตรงนี้สิงค์คนไลฟ์ scrolling เนี่ยผมคลิกทีหนึ่งนะครับออกไปคันนี้จอ2ด้านของผมนะครับก็จะมีการซิงที่เป็นอิสระแก่กันละนะครับคันนี้นะครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมุติว่าอันนี้ผมทำโอเคแล้วนะครับเห็นแต่ละส่วนของเอกสารเนี่ย ผมก็ปิดไปตัวหนึ่งนะครับเหลืออยู่ตัวเดียวก็พอครั้น,นี้ในกรณีที่เรามีไฟล์มากกว่า1นไฟล์นะครับไฟล์ฟิสิกอลนะครับเช่นนะตอนนี้กลับมาดูข้างล่างใหม่นะครับใน Word ผมมีอัลฟาอย่างเดียวอันนี้ผมเปิดตัวอีกไฟล์หนึ่งขึ้นมานะครับให้ชื่อว่าเบต้าแล้วกันนะครับผมสร้างไว้แล้วเนี่ยถ้าเรามี2องฟิสิกอลไฟล์แบบนี้นะครับตั้งแต่แรกเนี่ยเราสามารถที่จะวิวแล้วก็บอกวิวไซส์บายไซส์ได้เลยนะครับตรงนี้ มันก็จะแบ่งส่วนของเอกสารเป็นซ้ายขวาตั้งแต่แรกนะครับแบบนี้เนี่ยนะฮะแต่เหมือนเดิมนะครับมันจะเป็นอยู่ในโหมดของ Synchronize นะครับวิวก็คือ Score ถ้ามีการสกอร์ก็สกอร์ทั้ง2ด้านเพราะฉะนั้นผมก็มาที่ View ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาตัว Synchronize s c o r i n g ออกนะครับนะครับแบบนี้คันนี้แต่ละข้างก็จะเป็นอิสระแก่กันละนะครับซึ่ง การเปิด2ไฟล์แบบนี้นะครับก็คงมีประโยชน์ตอนที่เราอาจจะเทียบค l นเ,เวอร์ชันของไฟล์ใช่ไหมครับว่าเรามีการแก้ไขหรือมีอะไรทํานองนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะดูได้อย่างเช่นอันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเทคนิคตรงนี้เลยอ่ะสมมุติว่าผมต้องการให้มันเป็นแบบนี้ไฟล์ของผมต้องการเปรียบเทียบกัน2เวอร์ชันเนี่ยผมก็อาจจะทําแบบนี้ได้นะครับครัวน,นี้ผมอาจจะต้องการสิ่งคนไหนเนี่ย ข้อความทั้งสองด้านเนี่ยผมก็มาเลือกตำแหน่ง mm. เริ่มต้นนะครับให้มันออกมาตำแหน่งใกล้ๆก,กันหน่อยหนึ่งแบบนี้อ่าอย่างเช่นคำนำแบบนี้เนี่ยแล้วผมมาที่วิวคันนี้ผมต้องการสิงคนไหนนะคลิกตรงนี้คันนี้2ฝั่งนะครับมันจะถูกสิงไปด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์มากสําหรับตอนที่เราเปรียบเทียบวความเหมือนความต่างของสองไฟล์นะอย่างเช่นผมลงมาดูตรงนี้นะครับอ่าเจอละนะครับอ่าสส่วนนี้ไม่เหมือนกันนะฮะ แบบนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของการส p l i ตหน้าจอแล้วก็ซิงครไนไหนนะครับหน้าจอเนี่ยครันนี้หากเราไม่ต้องการซิงครไนไ์แล้วนะครับจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับเราก็กลับมาที่วิวเราก็มาตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องซิงค์ละแบบนี้นะครับแล้วในกรณีที่เรามี2ไฟล์แบบนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องโชว์แบบซ้ายขวานะครับเราสามารถที่จะลองกดตัวนี้ดูนะครับ Arrange All เนี่ยเห็นะครับ พอ arrange เอาอีกทีหนึงนะครับมันจะกลายเป็นบนล่างแทนนะฮะเราก็จะได้แบบดูแบบบนล่างแล้วเราจะบนล่างแบบซิงคนไหนก็ได้นะครับต้อมาตรงนี้ซิงคนไหนเห็นไหมครับอันนี้คือตัวอย่างวิธีการใช้นะครับถ้าไม่อยากจะซิงค์แล้วก็เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องซิงค์นะฮะโดยที่ตัวพวกนี้เราก็ปรับย่อขยายได้นะฮะอครับ,รรบสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้งานตัว Split Window นะครับพร้อมกับตัว v i ว w ซ i ์บ By ไซต e ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ